จแหละครับเพราะว่าก็ คือเราตั้งคือผมขอน้องเมื่อปีที่แล้วพอดีเลยครับผมไปขอเดือนกันยาแล้วก็ตั้งแผนไว้ว่าเราจะแต่งงานวันเกิดน้องครับก็คือรู้สึกครับพี่โดมครับรู้สึกใช่ไหมครับใช่ครับอารมณ์เหมือนเนาะก็ผมขอน้องเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วครับผมแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะแต่งเดือนเกิดน้องก็คือสิงหาพอดีนี่ก็สิงหาคือเราความตั้งใจแรกที่จะไปขอเราทำสำเร็จความตั้งใจที่สองก็คือเราอยากจะจัดงานแต่งในธีมที่น้องชอบพวกเราชอบก็มันก็มาถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับผมน้องอะส่วนแม่ท่านก็ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าชีวิตเราเกิดมาครั้งหนึ่งเราจะมีงานแต่งงานแบบนี้และที่สำคัญคือแต่งงานกับพี่โดมด้วยคือหนูเป็นคนที่ไม่ได้วางเป้าหมายชีวิตไว้มากคือมีความสุขทุกวันค่ะแล้วมาจนถึงวันนี้ก็มีความสุขจริงๆเลยค่ะความตื่นเต้นยังมีอยู่ไหมครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้เข้าพิธีมั่นกันแล้ววันนี้เป็นของวันนี้ตื่นเต้นกว่าผมนะเพราะว่าวันนี้นั่นแหละครับต้องเจอพี่ๆนักข่าวต้องมีแขกมาเต็มเลยวันนี้ผู้ใหญ่มาเต็มเลยครับแล้วก็แขกที่เราเคารพรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการแสดงด้วยใช่แล้วก็ครับเพิ่มเราก็อยากร้องเพลงใช่อยากจะทำให้ทุกคนสนุกอะครับก็ทำโชว์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับตื่นเต้นพี่ตีเนื้อแต่งแบบนี้คือตีจริงๆเราเรียกตัวมิวสิคอลครับของงานแต่งเรื่องนี้ว่า Beyond the Star มันก็คือความรักของเราที่แบบเราไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จะพูดมาเป็นคำยังไงก็เลยให้คำจำกัดความเป็นอะไรที่มันแบบน่ารักเหมือนในนิทานคือโดมมองว่าเราเหมือนความรู้สึกผมนะเหมือนเรามาจากคนละที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนาะเราอยู่คนละมุมอ่ะเหมือนดาวที่มันในฟ้ามันมีไม่รู้กี่หมื่นล้านดวงแต่ว่าวันนึงผมก็เจอดาวดวงที่มันสว่างขึ้นมากว่าทุกดวงอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันคอยส่องแสงสว่างให้ผมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าก็คือเหมือนกับเมทัลที่แบบเรารู้จักกันแล้วเราก็มีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยอยากจะเอาคู่ตรงเนี้ยมาตั้งเป็น Beyond the Star ใช่ค่ะก็พิเศษในวันนี้นอกจากมีการโชว์ร้องเพลงแล้วก็มีแต่งงานทำงานได้อะไรบ้างมาร่วมดีจริงจริงแล้วถือว่าความแซ่บของงานตอนเย็นเลยคือแขกค่ะ แขกที่มาแต่ละคนนี่ไล่มาตั้งแต่รุ่นพ่อหลักล็อกเฟสต้านะคะพี่โอโอลานทำบอกอุ้ยเนาะแล้วมีแขกเพียบเลยอะครับใช่ทุกคนให้เกียรติหมายถึงว่าไล่ตั้งแต่มารุ่นแบบรุ่นใหญ่ไปรุ่นทุกรุ่นเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการแบบมีโชว์ที่มันมีไดนามิกมีกิมมิกใช่ทุกอย่างมันจะแบบเอ้ยขนาดดูเองก็ยังนิ่มแอบไว้โชว์ตัวเองว่าสนุกดีต้องขอบคุณครับผู้ใหญ่ศิลปินทุกท่านที่แบบสลับเวลาทุกคนมาด้วยใจแล้วก็มาร่วมแบบซ้อมกับเราเมื่อวานมีรันทรูด้วยนะครับทุกคนบอกเฮ้ยงานแต่งงานมีรันทรูด้วยเหรอจริงๆมีรันทรูครับเมื่อวานเพราะว่ามันต้องทำคิวทำไฟอะไรอย่างเงี้ยครับศิลปินทุกท่านก็มากันจนถึงดึกดื่นก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับตอนนี้เรากับเมทันอยากให้แขกเขารู้แต่ว่างานแต่งงานเราจะมีหมดแบบเป็นซึ้งอะไรอย่างนี้ไหมครับมีครับมันก็มีโมเมนต์แน่นอนพี่ดอมแต่งตัวเหมือนซึ้งตลอดเลยนะหนูยังกลัวว่าหนูจะน้ำตาแตกตั้งแต่กลัวจะร้องไห้ตั้งแต่เพลงแรกเพลงพ่อนี่แหละเพราะทางออร์แกไนซ์มีการไปเก็บVTR พ่อที่หนูไม่ได้ดูมาก่อนหนูก็ยังแบบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรคือต้องบอกทีมงานเองก็ยังเซอร์ไพรส์เราด้วยใช่ๆตอนนี้เราก็ยังไม่รู้บางส่วนคือทีมงานเก่งมากเลือกเพลงแต่ละเพลงคือโดนแบบแทนความหมายความรู้สึกอ่ะของทั้งที่คุณพ่อให้น้องคุณแม่ให้โดมโดมให้กับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งและสนุกสนานกันถูกร้อยเรียงด้วยเพลงคือจริงๆบอกตั้งแต่วันมั่นแล้วครับที่บ้านคุณแม่ที่รับตะวันนะครับก็คุณพ่อเขาก็ฝากผมบอกว่าคนนี้ก็เหมือนกับแก้วตาดวงใจคือหัวใจของผมเลยแหละผมก็ดูมีอยู่ของผมคนเดียวอะไรเงี้ยคือตรงนั้นแกก็ฝากเราแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาด้วยสัญญาลูกผู้ชายอยู่แล้วว่าเราจะดูแลน้องให้ดีซึ่งอันนั้นก็คือคำเดียวกับที่เราพูดกับน้องตั้งแต่ตอนที่เราคบกันมาประมาณ4ปีครับพี่ว่าผมอยากจะดูแลเขาให้ดีนั่นคือสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงเราไม่รู้ผมไม่รู้ว่า
สถานการณ์จะดีขึ้นหรือแย่ลงจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งเดียวที่ผมรู้แล้วผมว่าผมควบคุมได้ก็คือผมจะดูแลเขาให้ดีครับมีอ้อนด้วยพยานเยอะเนี่ยก็ไม่จริงๆครับแต่เราคู่มีคำสัญญาให้กันเลยครับเรารักกันเรารักกันแบบเราสนิทกันนะฮะเราสนิทกันมากคือนะวันนี้มัน7ปีกว่าแล้วเนาะก็เลยมันมันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่คือผมว่าขอให้คีปกันไว้แบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับขอให้เราดูแลกันให้ดีแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็พอแล้วไม่ใช่แบบว่าหวานวันแต่งแล้วค่อยๆฟีดไม่เนาะไม่ดีกว่าผมยังไม่มีครับน่าจะอีกปีหนึ่งครับน่าจะทำคือจริงๆอ่ะผมอยากมีแต่ว่าน้องอ่ะกำลังทำงานหลายอย่างอยู่ซึ่งก็คงต้องรอให้ครบก่อนก็รอบ้านพร้อมที่อยู่พร้อมแล้วทุกอย่างถ้าเรียบร้อยไม่มีอะไรต้องรออ่ะก็อยากรีบมีให้เขาอีกสักปีหนึ่งครับอะไรนะครับชีวิตคู่แต่แม่พี่ดมแอบบอกญาติหนูมานะว่าอยากได้4 แม่พี่ดมบอกคือตกใจเลยคือจริงๆอ่ะผมว่าชีวิตคู่มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะไปดีไซน์อะไรไม่ได้เลยเราจะไปวางแผนอะไรมากไม่ได้แผนของเราก็คือทำงานทำดีแฮปปี้ใช้มีความสุขกับชีวิตเงินไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคู่ของเราความสุขคือสิ่งที่สำคัญหรือว่าต้องดูไปตามแบบสี่ไม่ไหวนะอ่ะสามสามฮะเอาแฟนเลยก็หนูว่าน่าจะเป็นธรรมชาตินะคะใช่อย่างเราธรรมชาติแต่จริงๆเราชอบผู้หญิงกันชอบลูกผู้หญิงน้องผู้หญิงน่ารักถ้าสี่คนท่านไหวอยากได้สามกำลังดีคือเราครอบครัวแบบลูกคนเดียวไงพี่ใช่เราก็รู้สึกว่าถ้ามีเยอะๆก็ไม่เหงาน้องก็ลูกคนเดียวพี่ต่อจะพักได้หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนลูกเองอะไรเงี้ยเห็นเพื่อนมีลูกไม่ได้นอนกันเลยอ่ะคือตอนนี้แนะนำว่าถ้ามีต้องมีติดกันไปเลยใช่ไหมพี่ก็ได้เหนื่อยทีเดียวเพื่อนไม่ทำเลย2ปีลูกผมมีไทยปีอ่ะใช่ไหมต้องดูแลแม่ด้วยนะเหนื่อยทีเดียวนะต้องดูแลหนูด้วยนะแน่นอนไม่ใช่ดูแต่ลูกรักกันนะครับมีอะไรบ้างครับพี่ทองก็อย่างที่ลงไปครับมีโรสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโฉนดมีบ้านโฉนดที่ดินแล้วก็มีบ้านก็มีทองมีเครื่องทองก็เป็นเหมือนแบบของคุณแม่ผมเลยครับที่แกแบบเตรียมของแกอะไรอย่างเงี้ยครับได้แล้วเงินสดอะไรอย่างเงี้ยบ้านที่ดินที่เป็นของที่สร้างไม่ใช่ครับบ้านอีกหลังครับต่างหากบ้านที่เราดูแลคุณแม่น้องให้ครับคือซื้อเป็นสินสอดให้คุณเพราะคุณแม่ก็เลี้ยงน้องมาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราให้รถน้องแล้วเดี๋ยวคุณแม่น้อยใจก็เลยใช่ครับเลื่อนหอเลื่อนหอผมยังอยู่ที่เกษตรนวมินเหมือนเดิมครับพี่แต่ว่าผมรีโนเวทก็คือซ่อมแซมปรับปรุงครับพี่เพราะเดิมก็บ้านชายหนุ่มลูกคนเดียวยังเลยครับพี่ยังทำกันอยู่เลยครับตอนนี้ใช่เห็นไหมบอกว่าทำบ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยมีน้องเนี่ยครับผมแผนผมเองให้ได้คนมาช่วยเก็บของนะครับไม่ได้จ้าฮันนีมูนเลยเนาะทันไหมตลกชิลกันมากโอ้เราอยากลุยงานอ่ะพี่เพราะว่าเหมือนเราค่อนข้างตอนแปลกไหมครับแปลกไหมทุกคนอยากจะฮันนีมูนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเหมือนเราเป็นพวกที่ไม่สามารถไปเที่ยวเฉยๆได้อะถูกเราต้องมีการทำอะไรสักอย่างเราไม่สามารถแบบฟิลแบบคือถ้าไปเที่ยวคือต้องเอางานไปถ่ายไปอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไม่ค่อยมีฟิลแบบอยู่ๆเที่ยวกันบ่อยแล้วครับพี่ใช่เราเที่ยวกันเยอะมากว่าเพื่อไปญี่ปุ่นเพื่ออะไรกันมาตลอดปั๊มเงินให้ลูกพี่โดมเพราะว่ามีคนบอกว่าใช้เงินเยอะมากนะ
ีเนอร์ตามกฎหมายมันก็ต้องจดเนี่ยแต่ไม่ท่านบอกว่าลำมันสั้นไปเฮ้ยดูเฮ้ยดูเก๋นะดูเหมือนแบบฮ่องกงเมทัลลำเป็นคนชาวอะไรอ่ะชาวอะไรชาวร็อกฮ่องกงชาวร็อกผสมฮ่องกงแต่ชื่อสั้นแล้วนี่สั้นก็อีกเมทัลลำคือด้วยความที่บ้านหนูก็เป็นแบบว่าบ้านสายนักดนตรีด้วยอะไรด้วยแล้วก็เลยไม่ได้มีการพิธีรีตองอะไรมากค่ะเราก็คบกันด้วยใจคือผมว่าทะเบียนสมรสมันจริงๆมันก็เป็นกระดาษใบนึงเนาะมันแค่นั้นเองอะครับแต่ว่าไม่ได้คุยกันเราสบายใจมากเลยครับเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญผมว่าคือเรารักกันใช่ค่ะคือยังไม่มีแผนที่จะยังใช่ครับจดก็ได้ไม่จดก็ได้เดี๋ยวไปปรึกษาแม่เดี๋ยวไปคุยกันก่อนครับนี่ก็เพิ่งคิดตอนนี้แหละครับที่ถามมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอยากบอกอะไรการพัดออกว่าเหนื่อยออกบอกอะไรให้พี่ลองบอกก่อนเลยนะครับพี่ลองบอกก็ว่าความรักมันก็คือคำว่ารักอะที่อยากจะบอกก็คือผมรักเขาวันนี้อยากจะบอกต่อหน้าสื่อเป็นพยานเป็นร้อยเลยครับว่าผมรักผู้หญิงคนนี้ครับแล้วก็จะดูแลให้ดีแค่นี้ครับก็คุณไม่ค่อยเก่งเหมือนกันเป็นแอปติดตลกไปซ้ำติดตลกติดตลกก็เหมือนตอบพี่โดแล้วกันหนูไม่เคยอยากที่จะบอกรักต่อหน้าสื่อใน IG โซเชียลหนูก็จะไม่ค่อยพูดความในใจเยอะเท่าไหร่มีจริงน้องก็จะบ่อยๆเนาะใช่หนูไม่ค่อยพูดเยอะแต่ว่าถ้าวันนี้ให้พูดก็อยากบอกรักพี่โดเหมือนกันนะคะไม่เคยพูดต่อหน้าพี่รักน้องมาก